รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8นะอยากให้คุณได้ไปจริงๆแล้วรอคอยที่จะนําเสนอมากเลยนะไปเที่ยวทะเลต้องกินซีฟู้ดแบบยกทะเลมาแบบอ,อลังการงานสร้างนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะคุณไปเทอะทะเลแหวกนี่แหวกอย่างนี้เลยโอ้เดินลงไปได้เลยเฮ้ยดีงามอบชอบชอบชอบ,ชอบ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเราจะไปหาชมอย่างนี้ได้จากที่ไหนอะ Amazing ม <man>. าอันนี้คือวิวหลักแสนล้านนะ Ooh, เพ<ข>ราะเราทําไม่ไดย้ยาวสุดตาเลยนะใช่คือธรรมชาติเท่านั้นสร้างสรรค์น uh. มนุษย์ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะ mm. ไปกันเถอะตรงนี้คือหาดสันหลังมังกรหรือว่าทะเลแหวกค่ะอยู่ที่ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูล และเมื่อดีงามขนาดนี้ก็เลยดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาชมความสวยงามธรรมชาติ<อ>สรสร้างเกิดเป็นเส้นทางคดเคี้ยวแล้วเดินไปก็จะมีเพลินๆนนะมีซากเปลือกหอยนับล้านตัวทับถมกัน<อ>ประมาณ3กิโลเมตรนะคุณตาตรงนี้ยที่พื้นนี่ไม่ใช่ทรายนะเปลือกหอยนะคะ คือถ้าเป็นฉันย่าจะเดินไปประมาณสักร้อยเมตรแล้ววิ่งกลับค่ะกลัวมันแหวกกลับมากลัวทะเลมันมาบรรจบกันนะคะเอา้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้คุณอาเลนและสุดโซะนะคะเป็นประธานชมชนท่องเที่ยวบ้านตันหยงโปงก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตรงเนี้ยนอกจากสันหลังมังกรละนักท่องเที่ยวยังได้เที่ยวเรือชมทะเลมีจุดเช็คอินลานกั้งลานกั้งนี่บอกเลยนะอันนี้นี่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมทะเลบ้านหาซายยาวครับ สวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้ค่ะคือถ้าเที่ยวกันเหนื่อยแล้วใช่ไหมเรามาทะเลทั้งทีเราก็ต้องเติมพลังด้วยสีฟูดโอ้โหนี่แหละตลอดสิ่งนี้นี่แหละสิ่งนี้ค่ะโอ้ยทุกคนดูกั้งคุณกาลูนาสังเกตุนี้กุ้งก่อนกุ้งเขาจานเปย์กุ้งตัวเบลล์เบิร์ดเบิมนะคะแล้วก็โอ้โหนี่อะไรโอ้ยแต่เล็บดูดูกั้งสิไม่เคยเห็นกั้งตัวเบลล์เบิร์ดเบิมขนาดนี้กั้งตัวเขาจานเปจริงๆนะใหญ่กว่าหม้อสองตัวดูดิโอ้ยอยากจะกินนะบัดบาใหห้มดทัั้้งตวเลยนนนะะะะโอี่ ไปค่ะไปตรงนี้กันเพราะตรงเนี้คือหมู่บ้านซีฟู้ดนะคะคใช้วัตถุดิบส่งตรงมาจากพี่น้องชาวประมงและปรุงกันสดๆนะคะเมื่อสักครู่ภาพเล่าเรื่องไปและ้วล่ะมาเน้นกันอีกทีหนึ่งนี่คือกุ้งลายเสือตัวโต,วตวครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นปลากระพงกันอีกสักรอบหนึ่งปลากระพงตัวนี้น่ากินจีนี้กั้งกั้งก่อนกั้งก็อย่างที่บอกอ่ะสองตัวไปเลยอูดูสิใหญ่มากโอ้ยไม่ได้เห็นกั้งแบบนี้มานานแล้วะ่ะ<ม>นี่ แล้วมีปูม,มา้าปูม,ม้าก็โอ้โหตัวเบลล์ม,มาเทิมการันตีความอร่อยในราคาย่อมเยานะย,ย,าย่อมเยายังไงฟังกันเลยค่ะมาที่นี่ท่านยังสัมผัสภาษามลายูภาษาไทยและลงไปในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสันหลังมังกรหาดหินเหล็กแล้วก็ท่านาจะได้สัมผัสกับอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลน,นั่นก็คือหมู่บ้านซีฟูดของจังหวัดสตูลค่ะ นี่แท่นนี้คือท่านอาเรนและสุโซซึ่งเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านตันหยงโปนะคะคุณไปกันเถอะไปเที่ยวแบบชมวิวแสลานนี่นะคะร้านๆอย่างนี้นะคะคือเราทําเองไม่ได้ต้องให้ธรรมชาติทําเท่านั้น<อ>นะชมทะเลสวยๆเสร็จปุ๊บเหนื่อยแล้วใช่ไหมสากิโลเดินไปเดินกลับ6กกิโลพอดีเลยชิมอาหารทะเลอร่อยๆ เนี่ยค่ะเต็มโต๊ะเหมือนที่สักคู่เห็นเลยไปกันได้นะคะที่ทะเลแหวกตันหยงโปโอําเภอเมืองสตูลค่ะครับประทานาาาบ้านเหล่านี้สวยจริงๆนะฮนะข่าวช่องแปะครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม